กินไข่แล้วไขมันสูงจริงไหมนะจริงๆแล้วคำตอบก็คือไม่เชิงเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปดูในงานวิจัยนะครับเขาจะพบว่าคนที่กินไข่ 10% ไขมันจะขึ้นหลังกินประมาณ3เดือนแล้วกันส่วนอีก 90% กินไปกี่ปีก็ตามไขมันก็ไม่ได้ขึ้นนะครับคำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับมีวิธีเดียวครับ1เลยนะครับเจาะเลือดก่อนที่เราจะกินไข่แล้วหลังจากนั้นเรากินไข่วันนึงอาจจะเริ่มจาก2ฟองต่อวันก็ได้เพื่อความสบายใจนะครับก็กินไข่2ฟองต่อวันนะครับไปเรื่อยๆจนครบ3เดือนแล้วเจาะเลือดดูซิว่าไขมันเราเพิ่มขึ้นเกินกว่าค่าปกติไหมเพราะว่าผมพบว่านะครับแฟนคลับผมเนี่ยจะมีคนที่กินไขมันไม่ว่าจะเป็นไขมันจากพืชจากสัตว์จากไข่ก็ตามนะครับไม่ว่าจะกินจากกี่แหล่งก็ตามบางคนกินไข่วันละ4ฟองด้วยซ้ำแต่ไขมันก็ไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่าเขาเป็นคน 90% บนโลกใบนี้ที่ไม่ได้ตอบสนองต่อไขมันจากธรรมชาติส่วนอีก 10% นะต่อให้กินไข่ฟองเดียวหรือ2ฟองก็ตามนะครับกินปุ๊บไขมันจะขึ้นยังไงถ้าใครอยากรู้พิสูจน์ง่ายๆครับเจาะเลือดก่อนกินไข่เสร็จปุ๊บกินไข่ไปเลยครับวันละ 1-2 ฟองครบ3เดือนแล้วเจาะเลือด3ดูจะได้รู้เพราะบางคนเนี่ยยังไม่ได้กินไข่ไขมันก็ขึ้นครับอันที่2ที่น่าสนใจก็คือเนื่องจากในไข่เนี่ยมีไขมันดีอยู่เยอะพอสมควรนะครับผมเห็นหลายๆคนส่งรีวิวมาให้ดูก็ชื่นใจนะก็คือพอเขาไขมันสูงเล็กน้อยคอเลสเตอรอลรวมสัก220-230เนี่ยพอเขากินไข่เข้าไปวันละ 1-2 ฟองปรากฏว่ามันไปเพิ่มไขมันดีทำให้ตัวไขมันเลวเนี่ยมันค่อยๆลดลงตามลำดับนะทำให้เขาเนี่ยสามารถกินไข่ได้ต่อชีวิตเพราะว่าพอกินเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามันเพิ่มไขมันดีลดไขมันเลวแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นใครอยากรู้ว่าเราเป็นแบบไหนทดลองได้ครับ3เดือนนี้พอหลังจากเราทดลองเราก็จะรู้แล้วว่าฉันเป็นคนที่ควรจะต้องกินไขมันนะครับจากธรรมชาติเช่นไข่หรือเปล่านะครับข้อที่3ก็คืออย่าลืมลดข้าวแป้งน้ำตาลเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นอย่างเช่นมื้อเย็นเราลดข้าวออกไปสัก 1-2 ทัพพีแล้วเราก็เพิ่มไข่ไปตอนเช้าอาจจะ 1-2 ฟองแบบนี้มันจะช่วยให้เกิดการสมดุลขึ้นระหว่างพลังงานที่เรากินเข้าไปมันก็เลยทำให้ผมสามารถลดความอ้วนได้ด้วยนะครับแต่ทุกคนอย่าลอกเลียนแบบนะวิธีการของผมก็คือมื้อเช้าผมจะกินไข่4ฟองทั้งไข่แดงไข่ขาวข้าวไรซ์วี2ทัพพีกับข้าว2จานเต็มๆกลางวันผมจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือเกาเหลา1ชามนะครับตอนเย็นผมจะเน้นปลา1ตัวผักจานนึงแล้วก็กินไข่ไป4ฟองสรุปแล้วผมจะกินไข่ไป8ฟองต่อวันแต่ปรากฏว่าผมลองตรวจดูแล้วไขมันผมไม่ได้ขึ้นงั้นผมก็ได้กินแบบนี้มาติดกัน2ปีเลยช่วงลดความอ้วนทำให้น้ำหนักลดลงจาก85กิโลเหลือ64กิโลก็คือ21กิโลใน2ปีรอบเอวจาก38เหลือ30นิ้วใน2ปีเช่นกันงั้นรักเพื่อนๆนะครับใครอยากกินไข่นะครับแต่กังวลแนะนำให้เจาะเลือดก่อนกินและเจาะเลือดหลังกิน3เดือนครับแล้วเราจะได้พิสูจน์ว่าเฮ้ยเราเป็น 10% ของคนบนโลกใบนี้ที่กินไข่แดงแล้วไขมันขึ้นหรือเราเป็น 90% บนโลกใบนี้ที่กินไข่แดงนะครับแล้วไม่ทำให้ไขมันขึ้นแถมบางคนไขมันลดลงด้วยซ้ำรักทุกคนนะครับใครอยากอ่านเรื่องนี้ลึกๆเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับประโยชน์จากไข่นะผมเคยเขียนไว้ในอีบุ๊กเล่มนึงที่ชื่อว่านั่งเฉยๆหน้าเด็กซะงั้นใครชอบอ่านอีบุ๊กก็สามารถพิมพ์คำว่าหนังสือแล้วเดี๋ยว Facebook จะส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปดูได้ครับเป็นอีบุ๊กที่อ่านจาก ookbee.com ookbee.com นะครับรักทุกคนส่วนใครอยากได้ความรู้สุขภาพฟรีๆแบบนี้เราเจอกันในไลฟ์วันจันทร์วันพุธวันศุกร์ประมาณ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณครับรักทุกคนแล้วเจอกันทุกช่องทางครับสวัสดีครับ